แฟนคลับตกใจเบนซ์พริกไทยแจ้งข่าวร้ายสูญเสียเอสุเมธมือกีตาร์ของวงพริกไทยอย่างกะหันหันชาวเน็ตแฟนคลับร่วมอาลัยเศร้าทำแฟนคลับต่างเศร้าและตกใจไปตามกันเมื่อวงการเพลงต้องพบกับความสูญเสียที่คาดไม่ถึงเนื่องจากเบนซ์รินรัตน์มีนวานิชนักร้องนำวงพริกไทยได้แจ้งข่าวร้ายการสูญเสียเอสุเมธฉิ่งสะน้อยมือกีตาร์ของวงไปอย่างไม่มีวันกลับโดยเบนซ์พริกไทยได้บอกเล่าไว้ว่าวันนี้เบนซ์กับพี่แจ็คในนามตัวแทนวงเรามาส่งที่เอพริกไทยมือกีตาร์พี่ใหญ่ในวงพริกไทยแล้วนะคะพวกเราจะรักและคิดถึงพี่ชายคนนี้ตลอดไปด้วยรักและอาลัยหลับให้สบายนะพี่ RIPที่เอพริกไทยเบนซ์ในนามตัวแทนวงขอบคุณวงไอ้น้ำและวงเคลิ้มด้วยนะคะที่ส่งดอกไม้มาให้พี่เอทีเอสท่อนนี้กีตาร์พี่โคตรหล่อโดนใจทุกๆคนและพี่คือพระเอกของวงเราเพลงนี้จะขาดพี่ไปไม่ได้ทุกครั้งที่เข้าโซโล่พี่จะเดินมาคู่เบนซ์ทันทีเราคือพริกไทยรุ่นคลาสสิกตลอดการรักพี่คือที่สุดของวงเราขอบคุณพี่มากที่รักและเอ็นดูเบนซ์มาตลอดวันนี้เบนไปส่งพี่แล้วนะพี่ชายที่แสนดีเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพริกไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวงพริกไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพริกไทย forever ท่ามกลางแฟนเพลงที่เข้ามาแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครั้งนี้ทั้งนี้พบว่าพี่เอพริกไทยเสียชีวิตไปเมื่อประมาณวันที่4สิงหาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งเพิ่งจะมีงานชาปนกิจไปเมื่อวันจันทร์ที่วันที่7สิงหาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งมีทั้งเพื่อนสนิทญาติและแฟนคลับต่างมาร่วมอาลัยในครั้งนี้อย่างไรก็ตามสำหรับประวัติคร่าวๆของเอพริกไทยเกิดเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2513และเสียชีวิตเมื่อวันที่4สิงหาคม2566อายุ53ปีซึ่งในรายละเอียดทางด้านเบนซ์พริกไทยไม่ได้ระบุว่าเอพริกไทยเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร